ีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโปทำกับข้าวแล้วก็พูดด้วยนะคะเอาใจเพื่อนๆบางคนที่บอกว่าชอบฟังโปตอนทำกับข้าวแล้วพูดไปด้วยนะแต่โปจะไม่ค่อยทำบ่อยเพราะว่าปกติเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะทำตอนเย็นแล้วก็มิเตอร์เขาดูทีวีโปกลัวว่าเสร็จทีวีมันจะเข้าด้วยแล้วก็อย่างนึงอ่ะช้าไงเอาเข้าเรื่องเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยโปจะทำลูกชิ้นผัดนะคะผัดอะไรผัดตามอยากจะใส่เลยนะก็จะมีตัวนี้คือหอมใหญ่ที่หั่นเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีพริกเกือบจะเน่านะอันนี้เป็นพริกเผ็ดของเปรูแล้วก็ถั่วนี่นะคะเขาเรียกชูการ์พีสแนปพีภาษาอังกฤษอะภาษาไทยปุ๊บไม่รู้เรียกอะไรมันเหมือนเป็นถั่วลันเตาอบอวบนะทีนี้เราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะหั่นถั่วไปแล้วก็หั่นพริกนะคะพอหั่นพริกกับถั่วแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทใส่ในน้ำล้างเพราะโบ๊ทคิดของโบ๊ทเองอะว่าล้างพริกแบบเนี้ยจะเผ็ดน้อยลงนะคะแต่จริงๆแล้วคงไม่อะนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะอาพุทธก็เอากรองน้ำออกแล้วก็เอาใส่รวมไว้กับหอมใหญ่นะคะนี่นะคะพวกก็ใส่รวมไว้กับหอมใหญ่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เอาใส่ชามเปลืองก็เลยมันใส่ถุงอยู่แล้วใช่ป่ะก็เอาใส่ถุงไว้นะคะคราวนี้เราก็มาทำชิ้นกันนี่นะคะลูกชิ้นเนี่ยโป้ซื้อมาตอนแรกตั้งใจจะเอามาทำเป็นลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ทำน้ำจิ้มมะขามอร่อยอร่อยหลายปีมาแล้วเนี่ยโป้เคยทำนะอร่อยมาก wow. แต่ว่าโป้ขยันมากไงก็เลยไม่ทำสำหรับใครที่ไม่เคยดูยังไม่ได้ดูนะอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าวิดีโอโป๊ดอะเยอะจัดแล้วก็มันหลายปีมาแล้วนะไอที่ทำลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มก็แซ่บนั่นนะเดี๋ยวว่าจะใส่ดิ้งเอาไว้ให้นะคะทุกคนก็ไปติดตามดูแล้วกันโอเคพูดเอาแค่2ห่อก็พอเพราะว่าถ้าเอา4ห่อมันน่าจะเยอะไปนะคะจัดการล้างเล็กน้อยล้างด้วยน้ำร้อนเนื่องจากว่ามันแข็งนะคะแล้วก็จะเอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนที่เราหั่นพริกกับหั่นถั่วเมื่อกี้เลยมาหั่นกันสักเล็กน้อยนะคะหั่นเล็กน้อยให้ดูนะคะเนี่ยก็จะหั่นประมาณนี้แหละทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากเพราะว่าอาศัยทำเร็วเขาว่านี่นะคะก็เป็นลูกชิ้นที่หั่นเอาไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันได้นะคะพดตั้งกระทะไว้2ใบนะคะอันนี้คือจะทำไข่ดาวและอันนี้คือกระทะผัดนะคะกระทะผัดเนี่ยว่าใช้น้ำมันงานะแต่ไข่ดาวใช้น้ำมันมะกอกเหมือนเดิมนี่นะคะนี่คือน้ำมันงานะน่าจะเป็นของเกาหลีมั้งอ่านไม่ออกนะคะก็รอน้ำมันร้อนเล็กน้อยนะคะปนไม่ใช้กระเทียมสดนะคะวันนี้ใช้กระเทียมผงถ้าใครสังเกตแล้วว่าทำกับข้าวจะใช้กระเทียมผงอยู่บ่อยๆนะกระเทียมสดเนี่ยก็ใช้บ้างตามอารมณ์แต่วันนี้เนี่ยผัดปนน่าจะเผ็ดพออยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ใช้กระเทียมสดดีกว่าเพราะกระเทียมมันก็จะเผ็ดเหมือนกันนี่จากเครื่องตรงนี้ของโอ๊ตเนี่ยนะเผ็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาไข่ใส่กระทะดีกว่ากระทะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ่ะแต่ใส่ไว้เลยโพสกินไข่สุกมิเตอร์ก็กินอะไรก็ได้มิเตอร์บอกไอ้กินทุกอย่างที่อยู่เอาเสิร์ฟให้กินอะไรโอเคคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่รอให้กระทะร้อนก่อนโป๊ดเป็นอย่างเงี้ยนะคะโป๊ดขี้เกียจเพราะโป๊ดก็ไม่ชอบทำอาหารจริงๆอะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกนะคือใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นก็จะทำไปตามใจฉันอะบางวันก็จะรอให้กระทะร้อนน้ำมันร้อนแต่บางวันก็ไม่รอก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ
โอเคกระทะร้อนแล้วเอาลูกชิ้นใส่เลยนะคะในระหว่างทำกับข้าวเนี่ยนะคะโค้ดก็จะเก็บล้างไปด้วยเก็บของไปด้วยนะคะเพราะว่าโค้ดไม่ชอบทำแล้วก็เอากองไว้แล้วล้างทีเดียวเหตุผลหนึ่งเพราะว่าอ่างโค้ดมีอ่างเดียวถ้าเกิดว่าเอากองไว้เนี่ยของมันก็จะล้นอ่างไงโค้ดชอบทำไปล้างไปสะอาดดีนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะเพราะว่าพริกน่าจะเผ็ดอ่ะปกติแล้วทำกับข้าวจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวเพราะเวลาไม่เจอกินเนี่ยก็ชอบใส่ซีอิ๊วขาวในข้าวอยู่แล้วนะคะ